งั้นไปเรื่องรางวัลก่อนเดี๋ยวจะมีข่าวเซอร์ไพรส์ตอนท้ายมากันที่ข่าวนี้นะต้องบอกว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจแล้วก็ให้แบบร่วมยินดีนะฮะร่วมลุ้นไปด้วยกันนะฮะสำหรับละครจากทางช่อง3ของเราเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดบนงานประกาศผลรางวัล Asian Academy Creative Award 2021นะฮะใช่ซึ่งเขาได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงกันมาแล้วนะฮะมีประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงคือจากทั่วเอเชียเลยนะครับโอ้โหหลายร้อยรางวัลมากนะฮะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับณเดชน์คูกิมิยะนักแสดงตัวแทนชาวไทยของเราด้วยล่าสุดมีชื่อเข้าไปนะครับเข้าชิงรางวัลนะครับระดับเอเชียนี่แหละนะฮะจากผลงานละครเรื่องมนรักหนองผักกะแยงนะครับเข้าชิงในบทของ National Winner นะครับก็คือละครต่างประเทศในสาขา Best Comedy Performance นะฮะซึ่งสาขานี้ก็มีทั้งประเทศอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันเข้าชิงด้วยนะครับณเดชน์ก็เข้าไปร่วมชิงด้วยนะฮะอันนี้เป็นภาพขอบคุณแฟนคลับด้วยนะฮะนี่ณเดชน์ซัพพอร์ตเขาทำมานะฮะเหมือนว่าเออเนี่ยทันทีที่รู้ว่าณเดชน์มีชื่อเข้าชิงเนี่ยเขาก็ได้ทำภาพนี้มานะฮะก็ต้องร่วมลุ้นกันว่าณเดชน์จากมนรักหนองผักกะแยงนี่แหละจะได้รางวัลนี้หรือไม่นะฮะ Best Comedy Performance for India and it's another win for Nat Geo's Javed Jafari Animals Gone Wild with Javed Jafari by Cinematics from Indonesia Kaladi Putri is the star sealer thanks to her role as Inda the Access All Areas Cleaner Kapur Kapi for View from Malaysia Victor actress Susan Lancaster wins for her Mama Don role in Gelora Bahagon Season 2 Anomalous Films for View in Singapore the members of jury couldn't go past this shady businessman Evan Lau played by none other than Alan Wu in Crouching Tiger Hidden Ghost August Pictures Media Corp Taiwan Allison Lin is getting loads of attention for her role as the free-spirited Lisa in HBO's Adventure of the Ring by Good Image. Thailand's Nadej Kumagia is honored for his role as a small-town boy made good in To Me It's Simply You from Do Entertainment for Channel 3. แต่เป็นของไทยนะฮะก็มีผลงานอีกเยอะแยะมากมายนะฮะจากที่เมืองไทยของเราได้เข้าชิงบนเวทีนี้ร่วมกับอีกหลายประเทศในเอเชียนะฮะก็ร่วมลุ้นกันเพราะว่าเขาจะมีงานประกาศอีกรอบนึงนี่แหละฮะเป็นการประกาศผลรอบสุดท้ายนะฮะในวันที่3ธันวาคมนี้นะฮะก็ต้องร่วมติดตามกันงานเนี่ยเขาจัดหลายวันมากนะคุณผู้ชมเยอะมากเอออย่างวันที่วันพฤหัสที่2ธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นแกรนด์อวอร์ดก่อนนะฮะแล้วก็พอเป็นวันศุกร์ที่3ธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นแบบมีเรดคาร์เป็ตด้วยนะเออน่าจะจัดที่สิงคโปร์นะฮะตามเวลาของสิงคโปร์เลยนะครับก็มีการ์ล่าไฟนอลด้วยนะครับเนี่ยจัด2วันเลยนะฮะก็ร่วมลุ้นและให้กำลังใจกันนะฮะอย่างช่อง3ของเราก็มีทั้งณเดชทั้งแม่ครัวคนใหม่ทั้งพี่ภพหิมพานต์นะฮะ